จากที่นี้ได้เล่าให้ฟังในคลิปอ่านค่าเลือดให้เป็น EP 3เราได้รู้จัก Small Dent LDL แล้วว่าจากข้อมูลทางการแพทย์ล่าสุดค่ะ Small Dent LDL คือสาเหตุของการเกิดไขมันอุดตันเส้นเลือดตัวจริงถ้าในร่างกายของเราค่ะมีระดับของ Small Dent LDL ที่สูงก็แปลว่าในร่างกายของคุณเนี่ยก็จะมีระดับของไตรกลีเซอไรด์ที่สูงและก็น่าจะมีระดับของ HDL ที่ต่ำสามารถฟังย้อนหลังได้ค่ะมีลิงก์ตะไว้ส่วนในคลิปนี้นะคะเราจะมาดูเส้นทางของการเกิดไขมันอุดตันเส้นเลือดนี้เชื่อว่าถ้าคุณเข้าใจสาเหตุของการเกิดมากขึ้นคุณจะดูแลและป้องกันตัวเองได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันค่ะกับการแก้ปัญหาทุกปัญหาถ้าเราสามารถแก้ที่ต้นเหตุได้จะดีที่สุดไม่ยากค่ะนี้จะไม่ลงลึกในกระบวนการทางเคมีร่างกายของเรานะคะต้องการไขมันค่ะแต่ว่าต้องการในระดับที่น้อยมากไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์โดยร่างกายค่ะจะส่งไขมันเหล่านี้เนี่ยผ่านเส้นเลือดไปยังเซลล์ต่างๆในร่างกายที่ต้องการแต่ว่าไขมันค่ะไม่สามารถที่จะอยู่ลอยๆในเลือดได้จะต้องอยู่บนพาหนะและพาหนะนั้นก็คือโปรตีนเมื่อไขมันมาอยู่รวมกับโปรตีนเป็นก้อนเดียวกันเราเรียกเจ้าก้อนนี้ว่าไลโปโปรตีนซึ่งเจ้า LDL และ HDL ก็คือไลโปโปรตีน HDL เป็นไขมันดีในร่างกายมีเยอะจะดีส่วน LDL ที่เราจะคุ้นหูกันว่าคือไขมันที่ไม่ดี LDL มีอยู่ด้วยกันหลายขนาดหลักๆเราจะแบ่งเป็นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ถ้าเป็น LDL ขนาดเล็กหรือที่เราเรียกกันว่า Small Dent LDLตัวนี้จะคือตัวอันตรายถ้าในร่างกายของเรามีระดับไตรกลีเซอไรด์ที่สูงมันจะเกิดกระบวนการที่จะทำให้ LDL ตัวใหญ่ถูกแปลงร่างเป็นขนาดเล็กแล้วพอมันตัวเล็กมันจะสามารถแทรกตัวสู่ผนังหลอดเลือดได้ง่ายขึ้นแล้วถ้าหลอดเลือดของเราค่ะมีความอักเสบอยู่หรือมันเจอกับอนุมูลอิสระมันจะกลายร่างเป็น LDL ที่พิการหรือเรียกว่า Oxidized LDL พอมันพิการระบบภูมิคุ้มกันของเราค่ะก็จะมองว่าเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องกำจัดดังนั้นก็จะมีเม็ดเลือดขาวมาจับกิน Oxidized LDL กลายเป็นโฟมเซลล์ไปเกาะแล้วก็สะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดโฟมเซลล์ก็เหมือนกับก้อนไขมันที่ถูกแปรสภาพไปเมื่อสะสมนานวันค่ะไขมันก็ย่อมอุดตันในเส้นเลือดนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังทำให้ผนังด้านในหลอดเลือดเนี่ยบางลงจนปริเกิดเป็นรอยแผลทำให้เกิดลิ่มเลือดตามมาตรงนี้จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดได้เมื่อเกิดการสะสมของโฟมเซลล์หลอดเลือดก็จะตีบเมื่อหลอดเลือดตีบจนเลือดไหลผ่านได้ยากจึงเกิดการตันและเมื่อตันจนได้ที่จึงเกิดการแตกแต่การแตกเพราะไขมันอุดตันค่ะจะต่างจากสาเหตุที่แตกเพราะเส้นเลือดเปราะ7ข้อเพื่อป้องกันภาวะไขมันอุดตันเส้นเลือด1ตรวจระดับของไขมันหรือไลปิดโปรไฟล์อย่างสม่ำเสมอ 2. ไม่กินเยอะเกินไปพอเริ่มอิ่มให้หยุดกินเลยและทำ IF บ้าง 3. ต้องเลือกอาหารที่กินกินไขมันให้น้อยกินข้าวแป้งน้ำตาลให้น้อยลงและควรกินข้าวแป้งน้ำตาลที่ไม่ผ่านการขัดสีไม่เน้นหวานไม่กินเค็ม 4.เน้นการกินผักผลไม้และอาหารที่มีกากใยสูง 5. เลี่ยงการกินอาหารแปรรูป 6. กินน้ำเปล่าให้เพียงพอ 7. ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มระดับ HDL ถ้าเราเห็นว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญค่ะเราจะลงมือดูแลสุขภาพทันทีโดยไม่มีข้อแม้ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมอยากพูดคุยอยากแบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาที่คลิปนี้ได้เลยค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับข้อมูลดีๆในการดูแลหัวใจหรือถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแอดไลน์มาคุยกับนี้ได้เลยค่ะ